สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะติ๊กก็อยู่หน้าสะพานเชมบริดจ์นะคะกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีค่ะกำลังนั่งรถรางไฟฟ้านะคะไปลงหน้าอาคารรัฐสภาค่ะที่เขาว่ากันว่าสวยที่สุดในโลกเลยนะคะเนี่ยนะคะก็มาลงหน้าอาคารรัฐสภาแล้วนะคะก็แวะถ่ายรูปกันแป๊บนึงนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะก็จะมุดลงไปใต้แม่น้ำนะคะแล้วก็จะไปโผล่ขึ้นอีกทีนึงก็ตรงข้างอาคารรัฐสภากันเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะติ๊กก็อยู่ที่ด้านข้างอาคารรัฐสภาแล้วนะคะด้านนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะก็มาถึงเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา9โมงเช้าค่ะตั้งใจไว้เลยนะคะว่าวันนี้นะคะก็จะพากันซื้อตั๋วนะคะเข้าชมด้านในอาคารนะคะซึ่งประดับประดาไปด้วยทองคำค่ะสวยงามอลังการทีเดียวเลยนะคะแต่ว่าวันนี้โชคไม่ดีค่ะแถวยาวมากๆเลยนะคะตั้งแต่9โมงนะคะแถวยาวเป็นกิโลเลยค่ะแล้วก็วันนี้อากาศนะคะมีลมแรงแล้วก็มีฝนนะคะแล้วก็หนาวมากๆเลยค่ะค่อนข้างมืดนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะว่าเอาไว้คราวหน้าแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าพูดถึงถ้าต่อแถววันนี้นะคะก็ประมาณเที่ยงอะค่ะกว่าจะได้เข้าไปดูด้านในตัวอาคารนะคะเพราะแถวยาวมากๆเลยค่ะเป็นวันเสาร์ด้วยนะคะค่ะติ๊กก็ขอติดเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะประมาณเดือนสิงหานะคะก็จะกลับมากันใหม่นะคะเพราะว่ามีบ้านอยู่ที่นี่ค่ะก็มากันบ่อยค่ะมาดูบ้านด้วยเนาะปกติแล้วเนี่ยนะคะก็ถ้าขับรถมาเองนะคะจากบ้านมาที่นี่นะคะก็ประมาณ10นาทีเองค่ะอยู่ใกล้กันมากๆเลยนะคะค่ะเอาไว้ประมาณเดือนสิงหาค่ะที่นี่เขาจะเป็นช่วงฤดูร้อนเนาะก็จะมีแดดออกอากาศจะค่อนข้างดีเลยค่ะก็จะถ่ายวิดีโอก็จะเห็นชัดมากกว่านี้นะคะเนี่ยนะคะก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆตัวอาคารรัฐสภานะคะค่ะแถวนี้ก็จะเป็นย่านใจกลางเมืองเลยนะคะค่ะซึ่งอาคารรัฐสภานี่นะคะก็มีอายุ130กว่าปีแล้วนะคะก็ค่อนข้างจะเก่าแก่ทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ได้รับการขนานนามค่ะว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลกเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะติ๊กก็กำลังนั่งรถรางไฟฟ้ากลับบ้านแล้วนะคะอากาศค่อนข้างหนาวทีเดียวค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวกลับบ้านไปก่อนนะคะก็เอาวิวริมแม่น้ำดานูบนะคะสวยๆค่ะมาฝากเพื่อนๆก่อนกลับกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามติ๊กนะคะก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะค่ะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารข้อมูลใหม่ๆนะคะค่ะวันนี้ติ๊กก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง